แต่ในส่วนทีมชาติตัวนี้ประกาศตัวแล้วครับก็ลองมาดูหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่า Kings Cup ครั้งนี้เนี่ยอิชิอิเขาก็เรียกมาเนี่ยก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างสิแต่คราวนี้ที่แตกต่างก็คือไอ้ตัวตำแหน่งในการคัดเลือกแต่โพซิชันนี้ก็ถือว่าลงล็อกตามที่อิชิอิเขาเคยทำมาครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือการถ่ายเลือดแล้วก็จะมีอภิสิทธิ์โสระดาจากราชบุรีอภิสิทธิ์ตอน UBG โอกาสน้อยนะลงไม่ลงมากแต่พอย้ายไปราชบุรียึดตัวจริงเล่นแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่ก็สำคัญตรงที่อิชิอิเขาพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองตั้งแต่ตอนเขาอยู่สโมสรแล้วนะเขาชอบเขาบอกขณะที่กองกลางครับตอนนี้นี่เรียกมาถึง9คนเลยก็ยังตัดสินใจรักพี่เสียดายแล้วแต่ละคนก็จริงๆแล้วคนที่ถูกตัดไปก็สุดยอดฝีมือทั้งนั้นแต่ผมเสียดายแพทริกคูตับสันนะเนี่ยพอผมเอ้ยมันอย่างว่ารักพี่เสียดายน้องบางทีเนี่ยอาจจะเติมหน้าเป็น4ตัดกลางไป1ได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทโตกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทโตสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาคุยกันถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการแข่งขัน Kings Cup ครั้งนี้นะครับก็ล่าสุดครับมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับอิชิอิครับจัดมา23ผู้เล่นครับพ่อฮะครับตอนนี้ทีมชาติไทยของเราแทบจะเรียกว่าในทุกชุดในเข้าคิวเรียงเข้าแคมป์เก็บตัวกันเยอะมากครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นบอลชายหรือบอลหญิงนะอย่างบอลชายนี่การชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup นี่ก็จะมีการเรียกตัวไปแล้วตอนนี้23คนครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับในส่วน20ปีเพิ่งแข่งจบไปครับแชมป์เอเชียรอบควอลิฟายที่จะไปคัดเลือกที่เมืองจีนต่อครับไปทำการคัดเลือกฟุตบอลโลกเล่นกันกุมภาใช่ก็กุมภาอันนี้ถือว่าเข้ารอบไปครับเป็นที่2ในรอบ7ปีแล้วที่เข้าได้ครับนอกนั้นส่วนใหญ่ก็จะตกรอบซะส่วนใหญ่ปกติแล้วเวียดนามนี่ตีตั๋วไปยาวเพราะคราวนี้ล่วงล่วงคราวนี้ล่วงใช่ครับเป็นไทยกับอินโดตอนนี้ก็17ปีเข้าแคมป์แล้วครับนะฮะเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับเพื่อจะเตรียมชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันรอบควอลิฟายเหมือนกันใช่อุ๊ยแต่ยากนะที่ชลบุรีนะครับครับอันนี้เป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายเทคนิคของผมกับดร.ชันวิทย์โพชิวินเลยต้องอยู่ใกล้ชิดมากและอีกชุดหนึ่งที่ต้องอยู่ใกล้ชิดโดยตลอดก็คือชุด23ปีครับนะฮะซึ่งมีนิชิกะยะเป็นเฮดโค้ชและมีผู้ช่วยโค้ชไทยเข้าไปนะครับตอนนี้ก็จะมีการเรียกตัว FIFA Day เหมือนกันแล้วฟุตบอลหญิงก็มีนะตอนนี้เก็บตัว FIFA Talent ID ฟุตบอลหญิงอายุ17ปีก็จะเก็บตัวเหมือนกันในเดือนตุลาฝ่ายเทคนิคคือทำงานกันเยอะมากตอนนี้ก็เรียกว่ามาทั้งระบบทั้งระบบฮะเพราะว่าท่านนายกสมาคมนั้นให้ความสำคัญทั้งระบบเลยครับตอนนี้ทีมไหนมีไล่เลียงเก็บตัวแบบไหนอย่างไรนี่ฝ่ายเทคนิคก็เป็นการจัดแจงกับฝ่ายต่างประเทศรวมทั้งฝ่ายการจัดการทีมชาติไทยซึ่งตอนนี้ระบบค่อนข้างดีก็เหมือนกับต่างประเทศและที่เวลามี FIFA Day ปุ๊บเขาก็จะทุกชุดทำงานหมดนะครับคือเมื่อก่อนบ้านเราอ่ะมีชุดเดียวใช่ครับแต่ตอนนี้ท่านนายกท่านนวลพันธ์ล้ำซ้ำก็แยกเป็นงานขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในทั้งระบบโดยมีท่านดร.ชันวิทย์ผลชีวินเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็มีผมเป็นผู้รับผู้รองจากการรับผิดชอบรวมทั้งมีหน้าที่ในเรื่องของโฆษกในการที่จะนำเสนอข่าวต่างๆด้วยครับแต่ในส่วนทีมชาติตอนนี้ประกาศตัวแล้วครับก็ลองมาดูหน่อยดีกว่านะครับเพราะว่า Kings Cup ครั้งนี้เนี่ยอิชิอิเขาก็เรียกมาเนี่ยก็มีเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับพ่อฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงการแข่งขัน Kings Cup ครั้งนี้เนี่ยมันจะมีทีมก็คือซีเรียทาจินะฮะครับโอ้ดวงเฮงครับจับมานี่ไม่เจอแล้ววันจับนั้นผมอยู่ด้วยนะครับต้องบอกเลยด้วยความโปร่งใสทุกอย่างนะครับนั้นนี้ต้องบอกเลยว่าเราคนที่จับก็เป็นท่านผอ.ฝนเทียมผมจำชื่อท่านไม่ได้ต้องขอทานโทษด้วยนะครับท่านเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันท่านเป็นประธานเลยนะครับนะฮะก็จับถือว่าโชคดีจับเจอกับฟิลิปปินส์นะครับไม่ใช่โชคดีหรอกเพียงแต่ว่ามันไปตรงล็อกกับฟิลิปปินส์ก็ถือว่าเป็นความที่อาจจะไม่ยากมากนักหรือไม่ง่ายมากนักนะฮะแต่ฟุตบอลนี่มันยังไม่เกิดการแข่งขันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่ามันเบาซะหน่อยเท่านั้นเองครับอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อกันดีกว่านะครับว่าพ่อตุ๊กคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับ23คนครับเขาก็จะมีสูตรของเขาแบบนี้ทุกครั้งเลยของอิชิอิพ่อเป็นประตู3หลัง8กลาง8หรือ9แล้วแต่ครั้งแล้วก็กองหน้า3หรือ4แต่คราวนี้ที่แตกต่างก็คือไอ้ตัวตำแหน่งในการคัดเลือกแต่โพซิชันนี้ก็ถือว่าลงล็อกตามที่อิชิอิเขาเคยทำมาครับแต่ที่เปลี่ยนแปลงก็คือการถ่ายเลือดจะมีคนอายุ30อยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับที่เหลือนั้นต่ำกว่า30หมดแสดงว่าเขาชัดเจนแล้ว ก็หลังจากที่เราประชุมตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ตัวผมเองได้ประชุมกับอิชิอินะท่านดร.ชันวิทย์ประชุมกันนะครับ3คนเท่านั้นที่ประชุมกันวางแนวทางว่าเราต้องการถ่ายเลือดรุ่นใหม่ใน AFF มิสุครั้งนี้ไอ้ซูซูกิอะไรนะฮะมิซูบิชิครั้งนี้นะครับก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันต้องการที่จะพัฒนาให้สู่ลักษณะของการพัฒนาอย่างต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะฮะก็เป็นที่มาของการที่ถ่ายเลือดครั้งนี้ถือว่าเป็นการถ่ายเลือดครั้งใหญ่เลยนะนะครับนะฮะก็เนี่ยแหละตามที่เห็นอย่างผู้รักษาประตู3คนเนี่ยนะครับก็คิดว่าตอนแรกแต่ก็เดาได้แหละว่าน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่ามันคราวที่แล้วจาก2เกมหรือเกมเดียวครับพ่อใช่ครับนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมพ่อฮะมีปฏิวัติมีสารานนท์อนุอินนะครับแล้วก็
กรกฎพิพัฒน์ณัฐดานะครับก็ยังไม่ได้เห็นกรกฎนี่ก็ยังเหนียวแน่นอยู่ก็คือทางอิชิอิก็อยากให้โอกาสให้เด็กรุ่นใหม่อายุ25เองนะรูปร่างสูงดีมาจากระยองก็ถือว่าให้โอกาสมาซึมซับบรรยากาศของการมีส่วนร่วมทีมชาตินะฮะโอกาสลงไม่มีหรอกเพียงแต่มาซึมซับเตรียมก่อนวิธีการวิธีคิดรูปแบบของโค้ชเขาซ้อมกันแบบไหนยังไงเพราะโค้ชประตูทีมชาติชุดใหญ่นี่ซ้อมดีนะซ้อมดีซ้อมดีเป็นชาวบราซิลครับอย่างปฏิวัติเนี่ยพอฮะดูในลีกล่าสุดโอ้โหปั้นประตูกันเหลือเกินแบงคอกโอ้เซฟแหลกเลยนะฮะเล่นไปเล่นมานี่ปั้นปฏิวัติกลายเป็นโอ้โหต้องบอกว่าซุปเปอร์เซฟหลายคนนี้ก็ต้องยอมรับว่าปฏิวัติก็ยืนหนึ่งละตอนนี้ครับก็อย่างที่พ่อบอกคราวที่แล้วอ่ะพ่อลงยาวใช่ถ้ามีนัดเดียวปฏิวัติลงก็ยาวต่อไปยาวครับกองหลังครับนิโคลัสมิเคลสันโอ้ยังชนะต่อเนื่องอยู่เลยพ่อฮะมิเคลสันก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะฮะแล้วก็ทางขวาตอนนี้เขายึดได้แล้วยึดจริงยาวๆไปนะครับแล้วยิ่งเล่นต่างประเทศด้วยแพชชั่นวิชั่นความมุ่งมั่นทุกอย่างโอเคครับแล้วก็จะได้ร่วมเล่นกับโจนาธานเข็มดีอย่างที่เคยเล่นที่ต่างประเทศอีกครั้งก็ถือว่ามันเซ็นถ้าแบ็คขวาด้วยกันเนี่ยมันจะมีตัวที่มาร่วมด้วยเป็นสุพนันท์บุรีรัตน์ครับเราดูตามคู่ก่อนนะถ้าสุพนันท์เนี่ยทางขวานะฮะเพราะว่ามันก็สุพนันท์ก็ถือโชว์ฟอร์มประธานการท่าเรือได้ดีแต่ถ้าซ้ายคู่กันจะเห็นว่ามีศาสลักษ์อยู่ครับแล้วก็จะมีอภิสิทธิ์สุรดาจากราชบุรีอภิสิทธิ์ตอนอยู่ BG โอกาสน้อยนะลงบ้างไม่ลงบ้างแต่พอย้ายไปราชบุรียึดตัวจริงนะเล่นแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่ก็สำคัญตรงที่อิชิอิเขาพูดบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองตั้งแต่ตอนเขาอยู่สโมสรแล้วนะเขาชอบเขาบอกแต่ก็ดูมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆก็จนกระทั่งมาช่วงนี้ฟอร์มดีก็ถือว่าเป็นความชอบที่ติดตามมาโดยตลอดครับแล้วก็ยังมาดูผลงานเป็นเครื่องตัดสินเพราะอิชิอิเขาตรงไปตรงมาอยู่แล้วครับเขาบอกเคยเห็นอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เรียกก็เพิ่งจะเรียกนะครับ first callถือว่าไปอำเภอที่สงขลาไปจดแจ้งไว้ก่อนที่หาดใหญ่ครับที่หาดใหญ่ส่วนจะเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จดไว้แล้วดูถ้าไม่เกิดก็ไปเดี๋ยวจะฝากท่านนายกอบต.ระโนดไปครับไปย้ายไปอยู่ระโนดแทนไหมครับนะฮะคือซ้ายมี2ขวามี2นะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยอาจจะเมื่อกี้ที่บอกนะฮะโจนาธานเอเลียสดอนล้อโจนาธานนี่ถึงเวลานะครับก็ทำนายไว้เยอะแล้วล่ะก็มีหลากหลายคนก็เห็นการเล่นเห็นความตั้งใจทุ่มเทเขาก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเข้ามาทีมชาติแล้วไม่ใช่เข้ามาครั้งเดียวนะเข้ามาแบบต่อเนื่องครับนะฮะเพราะว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งเห็นความมุ่งมั่นความทุ่มเทนะฮะ mindset น้องก็เริ่มดีนะฮะการควบคุมอารมณ์การอะไรก็อย่างเงี้ยวัยรุ่นนะฮะมันก็ค่อยๆปรับไปนะฮะเราก็เป็นกำลังใจให้เพราะทุกคนก็เคยผ่านวัยรุ่นมาแหละแล้วโดยเฉพาะการเล่นฟุตบอลเล่นกองหลังมันมีแรงปะทะเยอะฉะนั้นในความมุ่งมั่นทุ่มเทมันอาจจะเกินไปมันก็เป็นธรรมดาแล้วก็มาปรับกันครับนะครับแต่น่าจะจับคู่กับดอเลาะได้ดูแน่นอนก็คงจะได้ดูแมตช์นัดไหนยังไงดอเลาะนี่ก็ถือว่าณเวลานี้ก็ถือว่าเป็นคนคุมกองหลังแล้วแหละนะครับก็ประสบการณ์ก็สูงแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีเฉลิมศักดิ์อักขีกับทรงวุฒิไข่ขวดอีกคู่นึงเฉลิมศักดิ์ก็เป็นรุ่นพี่ของทรงวุฒินะฮะเฉลิมศักดิ์ก็ถือว่าโอเคโชว์ฟอร์มการท่าเรือได้ดีจริงๆอ่ะโชว์ฟอร์มดีตลอดเหมือนกันนะพ่อใช่แต่มันอาจจะเบียดไม่ได้ความรู้สึกของโค้ชอาจจะใช่เบียดไม่ได้แล้วอาจสมัยก่อนมีพรรษาแต่ในพรรษา33แล้วก็เฉลิมศักดิ์จะดีกว่าขึ้นมาตรงนี้ส่วนทรงวุฒิก็เป็นคลื่นลูกใหม่เข้ามานะครับที่จะเข้ามาทดแทนก็อาจจะมีโอกาสน้อยแต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสที่มีเรียกชื่อติดเข้ามาครับนะครับขณะที่กองกลางครับตอนนี้นี่เรียกมาถึง9คนเลยพ่อก็ยังตัดสินใจรักพี่เฉยๆแล้วแต่ละคนก็จริงๆแล้วคนที่ถูกตัดไปก็สุดยอดฝีมือทั้งนั้นครับเดี๋ยวไล่ตามนี้เลยแล้วกันครับวีระเทพป้อมพันธ์อันนี้ยืนหนึ่งนะเวลานี้นะยืนหนึ่งพี่เจอยู่ในหัวใจของอิชิอิแล้วครับพี่เจนี่ก็มาประคองน้องครับพี่เจเนี่ยนะครับชนาธิปสงกสินคัมแบ็กทีมชาติไทยใช่ครับก็จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเรียกว่าคัมแบ็กหรอกครับเพราะมันหายไปแค่ครั้งเดียวนิดเดียวนะครับเพราะจริงๆเป็นตัวยืนหนึ่งมีพี่เจแล้วมันก็ณเวลานี้อายุ30ถึง30นี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการเป็นพี่ใหญ่ของทีมแล้วนะครับแต่ว่าอย่างเจริญศักดิ์วงกรเนี่ยพ่อจริงๆแล้วเพิ่งหายเจ็บนะพ่อก็อันนี้มือคู่มืออิชิอิครับใครไม่มีคู่มือใช้เจริญศักดิ์อิชิอิมีตลอดมีคนหูเป็นคนที่ใช้งานได้ดีมากใช่ใช่นะครับนะครับแต่ว่าตอนนี้เจริญศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวต้องดูสภาพร่างกายนะว่าแค่ไหนเพราะว่าเขาเจ็บมาไอเกมที่ไปเจออินโดพ่อถ้าไม่ดีก็คงอิชิอิคงไม่เรียกถ้าเจ็บหนักครับนะฮะนะฮะแล้วก็เอกฤทธิ์ปัญญาครับอันนี้ก็อิชิอิก็รู้จักใช้คู่มือเหมือนกันครับคนนี้ก็เรียกเข้ามาเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้ครับโอ้แต่ที่เซอร์ไพรส์มาต่อพ่อคณะคำยกไม่เซอร์ไพรส์เด็กคนนี้นี่ถือว่าผมว่าคนที่เซอร์ไพรส์ดีจะบอกว่าใครแต่ตอนนี้ผมว่าเขาถึงยกระดับขึ้นมาแล้วคนนี้นี่ต่อไปเล่นหลายชุดนะครับเพราะ22ปีก็ต้องไปเล่นนะเพราะว่าเป็นตัวหัวใจสำคัญคตอนนี้ขึ้นมาชุดใหญ่ได้ประสบการณ์อันล้ำค่าเลยนะครับวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญพ่ออันนี้ถือว่าโอเคครับอันนี้ผมว่าอิชิอิคงจะเห็นอะไรบางอย่าง
วันที่เล่นกับเวียดนามลูกอัดลูกตันนะฮะลูกกระชากลูกเปลี่ยนสวิตอะไรเงี้ยก็เลยเรียกเข้ามาอีกใครจะว่าพี่ยิมยังไงก็แล้วแต่โค้ชทุกคนหนีบไว้หมดเลยนะพ่อใช่สมองเขาดีไหมจ่ายบอลสมองเซนในการจ่ายสมองดีมากเซนในการจ่ายบอลนะครับทุกวันนี้ก็มีความแข็งแกร่งมากขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจครับนะครับแล้วก็ชาญณรงค์พรหมสีแก้วมาต่ออันนี้ไม่แปลกใจนะเป็นคือลูกใหม่ปกติเขาต้องเล่นทีหนึ่งไปทีสองก็จะช่วยชลบุรีเท่านั้นเองนะครับฝีมือของเขาเนี่ยมันทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็เล่นทีหนึ่งเล่นทีสองก็โชว์ศักยภาพให้เห็นอยู่แล้วครับอิชิอิก็ต้องการสร้างนะฮะเพื่อจะเขาเรียกว่าสร้างทีมก็เอาชาญณรงค์มาถูกต้องแล้วนะครับนะครับอนันต์ยอดสังวาลเพิ่งยิงไปด้วยเล่นดีตลอดเลยนะหลังๆมาทั้งปีนี้ดีหมดปีที่แล้วก็ดีปีนี้ก็ยิ่งดีขึ้นมาผมอยากให้เขาลงแบบเต็มๆสักครั้งหนึ่งนะนะก็ยังไม่ได้เห็นเต็มตาแต่ต้องยอมรับว่าเล่นดีเล่นดีครับวิลเลียมไวเดอร์เชอร์มาต่อครับก็เป็นมิดฟิลด์ที่อาจจะมายืนคู่กับพี่วิเลเทปยันเตอร์ได้นะครับแต่อายุยังน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นคือลูกใหม่ที่จะมาแทนคือลูกเก่าไอ้มิดฟิลด์แดงกลางเนี่ยต้องบอกเลยมีพี่เจคนเดียวที่เก่านอกนั้นคือลูกใหม่ทั้งนั้นเลยก็ที่พ่อบอกอะ30นะฮะ30เป็นคนนี้ตรงเนี้ยครับนะฮะยิงคุมตรงกลางครับถือว่าโอเคเป็นพี่ใหญ่นะครับกองหน้าครับซุปเปอร์ชัยใจเด็ดยิงต่อเนื่องจริงๆคนนี้ฮอตตลอดเลยนะอยากให้มาฮอตทีมชาติด้วยใช่ครับแล้วก็สุพนัทเหมือนตาครับโอกาสน้อยมากเลยพ่อโอ้อยู่สโมสรตอนนี้มันมีชื่อหายไปเลยอ่ะพยายามจะแหวกดูก็ไม่เห็นครับคือตอนนี้ต้องสำรองก็ได้แต่เหมือนจะได้ลงล่าสุดนิดหน่อยเออมันอยากให้ลงตลอดต่อเนื่องพอมาทีมชาติมาลงทีมชาติอย่างเดียวบางทีมันก็ลงไม่เต็มไม่เต็มหน่วยครับแหมมันอยากคือมันเดี๋ยวมันจะนานไปมันจะไม่ไหวอันนี้แอบถามเพราะว่าถ้าแบบมันฤดูกาลนี้ผ่านไปแล้วมันเป็นแบบเนี้ยแล้วถ้าเราจะสมมุติถ้าเขาจะเปลี่ยนเป็นเจลีกได้ไหมยอยักษ์เลยฮะย้ายครับต้องย้ายนะคือมันอายุได้หมดฤดูกาลนี้นี่ถ้าไม่ได้ลงอีกนะต้องย้ายครับมัน 2-3 ฤดูกาลแล้วต้องมาแล้วต้องมาแล้วมาเจลีกหรือว่าในส่วนของในย่านเอเชียได้ครับสบายเล่นสบายเพราะว่าอายุก็แค่21 22ใช่ไหมฮะตอนนี้23 24แล้วครับตอนนี้อ๋อโอเคนะ23 23 23ปรเมศอาจวิไลครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะเพิ่งหายเจ็บเหมือนกันเออแต่ก็คงมีความมั่นใจเพราะว่าลูกยิงปั่นไซส์เสียบเสา2ยังติดตาอยู่นะแต่สวยจริง สวยจริงครับแล้ว ไม่ง่ายนะลูกนั้นแล้วก็ยิงเป็นประจำนะครับแล้วก็ลูกควิกชูตติ้งอ่ะเขาทำได้คือตกแล้วเขาดีดนะในกรอบ18รับบอลศูนย์หน้าแบบไม่หายากนะคือบอกพอบอลตกแล้วเขาดีดแล้วดีดแบบดีดไปในทิศทางที่เหมือนฝึกมาผมว่าเขาต้องฝึกมานะครับเคทูยังตามจีบอยู่นะไปเมื่อไหร่พร้อมบอกได้เลยเรียกมาก็ถือว่าคงได้เห็นบางอย่างแล้วรูปร่างก็ดีแต่ผมเสียดายแพทริกกูตับสันนะเนี่ยพอผมเอ้ยมันอย่างว่ารับพี่เสียดายน้องบางทีเนี่ยอาจจะเติมหน้าเป็น4ตัดกลางไป1ได้ไหมแต่อิชิอิให้เหตุผลเหมือนกันเรื่องเขาว่าไงไม่รู้เขาบอกว่าเห็นแล้วคราวที่แล้วยิงแล้วพอแล้วอยากเปลี่ยนคนอ๋ออยากเห็นคนใหม่ใช่เขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขาเห็นแล้วอ๋อก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นโค้ชไทยจะถูกด่านะครับยิงเข้าแล้วไม่เอามาเล่นต่อก็ต้องต่อยอดใช่แต่ถ้าเป็นโค้ชต่างชาติโอเคครับเดี๋ยวมันก็ยังมีอีกรอบเดือนหน้าก็มีพ่อเดือนพฤศจิกาก็มีธันวาก็เต็มเดือนพฤศจิกานี่โอ้เดี๋ยวจูดมานะอ๋อใช่ฮะเจอเลบานอนเบอร์จูดมานะตอนนี้ตั๋วอยู่ในมือแล้วพ่อตั๋วจูดอยู่ในมือตั๋วจูดๆระวังนะต้องตามนะเดือนพฤศจิกาในจูดมาครับฟีฟ่าเดย์อ่ะครับน่าสนใจมากนะฮะถ้าภาพรวมทั้งหมดถือว่าโอเคครับก็เป็นการถ่ายเลือดรุ่นใหม่ซึ่งตัวผมเองนะฝ่ายเทคนิคนะครับแล้วก็ท่านดร.ชาญวิทย์ปฐวีวงศ์ก็รู้อยู่แล้วโดยท่านเฉพาะท่านนายกสมาคมฟุตบอลท่านนวลพันธ์ล่ำสำท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะเรารายงานตลอดท่านก็เห็นดีด้วยในการที่จะถ่ายเลือดใหม่แล้วก็เป็นทิศทางเดียวกับอิชิอิที่จะการสร้างทีมใหม่สร้างทีมแบบนี้อีก 2-3 ปีมันจะเกิดความแข็งแกร่งนะฮะทุกอย่างมันอยู่ที่การรอคอยท่านอยากให้คนไทยรอคอยด้วยแต่การรอคอยนั้นไม่ได้เสียหายนะเพราะทิศทางการเล่นก็ดีด้วยไม่ให้รอคอยเล่นหวยคงไม่ใช่อันนี้เป็นการรอคอยแบบมีความหวังทิศทางการเล่นดีรูปแบบดีการพัฒนาฟุตบอลดีมันเป็นในทั้งองค์คาพยพตอนนี้ทีมชาติชุดใหญ่ต่อไปอายุ23ปีนิชิกายะมาคุมใช่ไหมฮะต่อไปก็ต่อยอดไปนะจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับครับขอให้อดใจนิดนึงนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้นะครับในช่วง Kings Cup ครั้งนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พ่อตุ๊กต้องลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย